สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในเกม Minecraft จ้ะวันนี้เราอยู่กันในภาคของที่เรียกว่างานเทศกาลอาหารในภาคนี้จ้ะจะเป็นการยำรวมม็อดเกี่ยวกับอาหารใน Minecraft เวอร์ชั่น 1.11.2 ซึ่งเราหามาได้ทั้งหมด6ม็อดจ้ะก็มีทั้ง Yes Another Food แล้วก็มีAquaculture จะมี Pam Harvest Craft มี Fast Food Mod แล้วก็มี Food Expansion แล้วก็มี Bird Food จ้ะแน่นอนว่าเมื่อเปิดไปหน้านี้โอ้นี่อาหารทั้งนั้นโอ้เยอะจ้ะเอาง่ายๆตอนแรกเราตัดสินใจเล่นแค่ Mod อาหารก็คือ Pam Harvest Craft Mod เดียวจ้ะแต่พอคิดไปคิดมาเฮ้ยไหนๆก็จัดแล้วเอาจัดให้มันเต็มที่ไปเลยเราก็เลยมาจ้ะแน่นอนว่าในภาคนี้จะมีการเปิดใช้คำสั่งคอมมานด์ด้วยจ้ะเพราะว่ามันมีแร่บางชนิดที่ไปศึกษามาก็คือมันอาจจะหาไม่ได้หรืออาจจะค่อนข้างหายากในนี้จ้ะยังไงก็มีการเปิดใช้คำสั่งด้วยยังไงก็บอกกันไว้ก่อนแน่นอนอยู่แล้วเริ่มเล่นกันเลยจ้ะชึบแต่แน่นอนว่าถ้าเราจะเปิดใช้คำสั่งเราก็จะเปิดใช้ในการอัพคลิปเนี่ยแหละไม่มีนอกรอบจ้ะไม่เปิดนอกรอบแน่นอนไปทางนี้ดีกว่าอุ้ยอยากกินหมูทางนี้ใช่ไหมเอมอด NPC ชีวิตดีดีเกินมาดีขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยคนมันดวงนี้บ้าน NPC นี้เป็นอะไรที่ต้องคาดมากในแพมฮาวิทครับจ้ะเพราะเราต้องการอิมเมอรัลจำนวนมากฉะนั้นก็ตัดไม้ทำลายป่าก่อนในวันแรกทำแค่นี้นะตัดไม้ทำลายป่าเอาชีวิตรอดให้ได้วันแรกแล้วก็ปกป้อง NPC แถวไหนมีนั่นตรงนั้นมีหินตรงนั้นมีหินชิบไปเลยจ้ะไปขุดซะหน่อยไปขุดซะหน่อยชิบไม้สี่ใช้ได้อยู่มาวางเลยโต๊ะครับโอ้โหสังเกตตอนนี้สามารถสังเกตได้ที่ฮอตบาร์ของเราจ้ะฮอตบาร์ของเราจะมีหลายช่องมากนี่ไงมีอยู่18ช่องเป็นการขยายมาแล้วเป็นการลงม็อดเสริมจ้ะคือนอกจากม็อดเกี่ยวกับอาหารแล้วก็มีม็อดเสริมอยู่ประมาณ 2-3 ตัวจ้ะที่ทำให้เราน่าจะเล่นง่ายขึ้นหรือไม่ก็เล่นยากขึ้นเพราะว่าดูดิมันก้อนงานที่จะใช้ยากจ้ะสวิตคีย์ที่1จ้ะนี่มันจะไปแบบโอ้18ช่องนี้คือคงจะต้องเลือกตัวเลขให้ถูกวิธีสวิตคีย์จ้ะก็คือกด1 2รอบก็จะไปที่ฮอตบาร์ล็อกที่2จึ๊บแต่ถ้ากด2 รอบก็จะไปฮอตบาร์ล็อกที่2หมายเลข2จ้ะเป็นอย่างนั้นก็ศึกษาข้อมูลมาละชึบไม่ใช่ศึกษาข้อมูลหรอกมาลองเองแล้วกดไปมันใช่อย่างเช่นตอนนี้จ้ะเราอยู่ที่ PX ถ้าเราอยากจะกดไปที่ไม้สติ๊กเราแค่กด1อีก1รอบจ้ะก็จะมาที่ไม้สติ๊กแล้วกดกลับคืนชึบเอาเท่าไหร่เอ่ยหินแต่ทางนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าช่องเก็บของของเราจะเพิ่มขึ้นนะจ๊ะเพราะว่าไอ้ฮอตบาร์ช่องอีกแถวหนึ่งมันก็มาจากในกระเป๋าช่องเก็บของของเราเหมือนกันก็คือมันมาจากแถวนี้แถวบนนี้จ้ะแถวบนนี้อ๋อก็ไม่ได้มีช่องเก็บของเพิ่มขึ้นนี่นะชึบมางานวันแรกของเราชึบเราจะต้องปกป้อง NPC แน่นอนจ้ะว่าการปกป้อง NPC ของเราไม่ใช่สเต็ปไปไฟกับ NPC นั่นไม่ใช่เราเลยการปกป้อง NPC ของเราเราจะต้องหาแกหาแกนั่นเอ้ยเดี๋ยวลืมคราฟดาบโอ้โหเราจะหาข้าวกินตอนเช้าได้ยังไงไม่มีดาบต่อไปก็ชึบเนี่ยจ้ะมาเลยเฟอร์แนนด์มาชึบป่ะอุ้ยตรงนั้นมีฟักทองตรงนั้นมีฟักทองจ้ะตรงนั้นมีฟักทองป่ะทางนี้ดีกว่าขอจัดหน่อยขอเนื้อกินสักหน่อยจ้ะชุบเรียบร้อยอุ้ยสับสองทีก็กระเด็นแล้วยายตัวสุดท้ายน้องน้อยน้องหมูน้อยจ้าขอบคุณจ้ามาทางนี้ขอแกะสัก2ตัวอุ้ยทางนี้มันเหมือนจะไปยากอะเหมือนจะไปยากขี้เกียจข้ามน้ำไม่อยากข้ามน้ำข้ามทะเลเดี๋ยวรู้สึกอะดูดเข้าตัวแล้วไม่ได้ยินเสียงดูดเข้าตัวนึกว่ามันไม่ดูดเข้าตัวจ้ะชึบมาล็อกขอบดีกว่าอาจจะเราอาจจะเจอแกะทางนี้ก็ได้เดี๋ยวเด้อเซฟเซฟนั่นไว้ก่อนจ้ะว่าตรงนี้มันคือมันใกล้ดินแดน NPC เดี๋ยวเราจะจำทางกลับไม่ถูกน้องไก่จ้าเรายังไม่สนไก่สนใจไก่ตอนนี้อันนี้ชื่ออะไรเอ่ยอู้น่าจะเป็นเหมือนแอปเปิ้ลไปเลยจ้ะแถวนี้ไม่มีแกะหรอเอ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บนิดๆ
เอาผักบริโภควันแรกก็ได้ผักมีเยอะไหนๆก็มาวัดอาหารแล้วเราจะขาดแคลนอาหารในการบริโภคกินได้ยังไงเรื่องนั้นยอมไม่ได้จ้ะข้างหน้ามีหมูพยายามกระโดดหาแกะเดี๋ยวอันนั้นขาวๆแกะข้างบนหรือเปล่าเมื่อกี้ขาวๆเห็นแวบๆไปดูเลยจ้ะมาโอ้ยข้ามน้ำถ้าหาแกะได้ก็จะทำเตียงนอนได้เราจะปกป้อง NPC ได้ไม่ใช่แกะหมาป่าอาจ้ะสวัสดีพอวัดดีเสร็จเราก็จะไปไม่อยู่แล้วถ้ามีหมาป่าอยู่ถ้ามีสัตว์อยู่ใกล้หมาป่ามันก็น่าจะขย้ำไปเรียบร้อยแล้วจ้ะชื่อโอ้โหจะไม่มีแกะให้จริงๆเหรอเราจะต้องเอาแกะอย่างน้อยก็เป็นวางเป็นเตียงนอนด้วยอ่ะต้องการแกะจ้าแกะน้อยอยู่ไหนไม่อยู่ในนี้หรือเปล่าโอ้โหนี่ตรงนั้นลามาข้าลามานี่จะได้ขนแกะไหมไม่น่าจะได้ลามาอยู่ใกล้แค่นี้เองเหรอโอ้โหงานสบายมาแล้วชึบมาจ้ะถ้าแกะอยู่กับลามาอยู่ใกล้กันนี้จะเป็นอะไรที่แสนสุดแสนจะเพอร์เฟกต์เราไม่ต้องห่วงว่าหมาป่าจะมาขย้ำหัวลามามันเป็นไปไม่ได้ตราบใดที่มันยังอยู่เป็นกันเป็นฝูงหมาป่าทำอะไรลามาไม่ได้เด็ดขาดลามาพ่นน้ำลายทีงานนี้มีเจ็บจ้ะเดี๋ยวทางนู้นเหรอไม่เห็นไม่รู้ดิลองไปเสี่ยงดูดีกว่าจ้ะอุ้ยเดี๋ยว ดีที่ไม่ตัดสินใจกระโดดนะถ้ากระโดดไปนี้อาจจะฮึบโอ้ยเกือบเสียวเมื่อกี้เกือบตกไปแล้วมาจ้ะมาโดดวันนี้ไอ้เจอหมู่บ้าน NPC แล้วแต่ว่ายังหาเตียงไม่ได้ก็ยังไปอยู่แถวนั้นไม่ได้โอ้ยหิวข้าวแล้วว่ะอะไรหม่ำได้หม่ำก่อนเลยจ้าเราจะได้วิ่งต่ออย่างรวดเร็วอุ้ยเนื้อแกะโอ้ยขอบคุณอุ้ยเจ้าพวกนี้นิสัยดีมากๆเขากินเนื้อเหรออุ้ยเรายังเลี้ยงไม่ได้เราต้องไม่ใช่ให้เนื้อกินจ้ะเราต้องให้กระดูกในการจับหมาได้เท่าไหร่ขนแกะ4คนโอ้โหเพอร์เฟคขอบคุณงานนี้สบายโอ้คนมันจะดวงดีมันก็ดวงดีอย่างนี้นี่เองอยากได้ขนแกะไม่จำเป็นที่จะต้องล่าเองมัมมัมมัมรอจ้ะวิ่งไปแต่ได้ยินเสียงมาอย่างนี้ก็ค่อนข้างที่จะกลัวนิดๆนะจ๊ะกลัวมันจะมากัดเรารู้ว่าถ้าเราสับโดนหมาป่าเราจะโดนหมาป่ายำทันทีดังนั้นอย่าไปแม้แต่สะกิดชึบเราควรที่จะเอาหมาป่าเป็นพวกเขาจะเป็นคนที่คอยปกป้องเราอย่างดีเลยชึบชึบข้างหน้าก็มีจ้ะอยู่ใกล้ๆอย่างนี้ในอนาคตอาจจะเอาเลี้ยงเป็นเดี๋ยวเมื่อกี้สับอย่างนั้นอันตรายสับใกล้ๆมาถึงแล้วโอ้ได้มาแล้วกลับเลยจ้ะชึบปลาหมึกเหรอซีฟู้ดเป็นอาหารวันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันจ้ะเดี๋ยวไหนเดี๋ยวโอเคตายแล้วเดี๋ยวชึบไหนเอ้าของเต็มดรอปต้องเอาออกจ้ะเอาออกก่อนโอเคมาโลอุ้ยของเต็มอีกแล้วค่าตัวเดียวได้ปลาหมึกมาตั้ง2ตัวดีเลยไปเลยจ้ะงานสบายแล้วไหนพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินโอ้ถือว่าเป็นการทำเวลาได้ดีเดี๋ยวขอเนื้อจ้ะกว่าจะฟันมันได้แหมเขาช่างมีสเต็ปพริ้วอ่ะก็จะฟันได้มาแล้วชึบอุ้ยตรงนี้ก็มีหมาป่าเหมือนกันจ้ะโอ้โหไปอยู่ทางไหนดีไปอยู่ฝั่งนู้นดีกว่าไปอยู่ฝั่งนู้นอย่างน้อยก็ใกล้ต้นไม้ที่มันไม่สูงมากก็ตัดง่ายหาแซปลิงอะไรมาปลูกง่ายทางนี้ใกล้พระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วเดี๋ยวต้องคราฟเตียงนอนเราจะใช้การข้ามเวลาในการปกป้อง NPC ฉลาดดีจ้ะ ไฟกับทรงวงทรงไม่มันไม่ใช่สายไม่ใช่สเต็ปจะไปทำให้มันลำบากยุ่งยากทำไมข้ามเวลาโลดดีกว่า แหมความคิดได้ยังไงชั่วร้ายจริงๆ จุ๊บแค่รอพระอาทิตย์ตกจ้ะตอนนี้ก็หุงหาอาหารรอชุ๊บไม่มีโคไว้ไม่มีโคต้อง
อุตส่าห์คิดว่าเราสับโค้ไปแล้วยังไม่ได้สับโค้ไปจ้ะเดี๋ยวเอาไม้ชึบทำเป็นชาโคพระอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วเอเสียงการสับบล็อกอย่างนี้เดี๋ยวคงจะต้องปรับหน่อยยังนอนไม่ได้รอแป๊บนึงรอแป๊บนึงชึบชึบพระอาทิตย์จะตกแล้วยังใกล้แล้วจ้ะใกล้จะตกแล้วชึบไม่ค่อยชอบเสียงเวลาที่สับบล็อกแล้วมันมีเสียงตอนที่เราขุดด้วยจ้ะเดี๋ยวรอต้องน่าจะปรับบล็อกชึบนอน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 ตื่นเช้ามาเร็วรีบตื่นนะตื่นแล้วเ ช้าแล้วโอ้โหเดี๋ยวขอตั้งค่าเสียงแป๊บนึงจ้ะ Music and Sound อะไรเอ่ยที่ทำให้เราได้ยินเสียงในการสับบล็อกเอ่ยนี่เหรอเดี๋ยวดูก่อนจ้ะไม่ใช่เสียงยังอยู่จ้ะงั้นแปลว่าไม่ใช่เสียงนั้นอยู่ที่ไหนเอ่ยนี่เหรอดูจ้ะเสียงก็ยังอยู่นะงั้นก็ทดสอบ2ตัวนี้จ้ะ1 2ฮึบเสียงหายไปแล้วงั้นแปลว่าเป็นตัวนี้แน่นอนจ้ะงั้นก็เปิดอันนี้คืนซึบใช่ไหมเสียงหายไปแล้วด้วยจ้ะคือไม่ชอบเสียงเวลาที่กำลังขุดจ้ะแต่ว่าเสียงที่ปรากฏออกมาตอนที่บล็อกแตกอย่างนี้รับได้เพราะว่ามันเสียงคือคลาดคือคลาดยังไงไม่รู้มาซึบเผาอยู่ใช่ไหมเอาอีกสักชิ้นหนึ่งจ้ะแล้วจะนั้นจะให้เผาอาหารโอเคเผาอาหารโลดไปเนื้อกินในวันแรกปึ๊บจะปลุกบ้างปกป้อง NPC ยังไงนะวิธีปกป้อง NPC ที่ดีที่สุดในวันนี้ก็คือเอา NPC มารวมกันเอา NPC มารวมกันนี่น่าจะเป็นอะไรที่สบายที่สุดแล้วจ้ะชึบแต่กลัวมันจะไม่มารวมกันนะสิกลัวเขาดื้อไงกลัวเขาดื้อเดี๋ยวเขาไม่มารวมตัวกันก็ปัญหาเราก็จะเกิดทันทีไม่เอานี้ไปแล้วก็เอามาสัก1ชิ้นจ้ะชึบเผาหน่อยเผาหน่อยกล่องใส่ของของเริ่มเยอะของเริ่มเยอะชึบห่วยก็เยอะจริงๆก็ของเยอะจริงๆอ่ะเอาจ้ะเอาเก็บไปเลยอะไรที่ยังไม่ได้ใช้เอาเก็บก่อนชึบ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 มาละโอ้ยเต็มเต็มอะไรขนาดนั้นก็คือมันเป็นผักหลายชนิดจ้ะมันก็เลยอยู่กันคนละช่องมันก็เลยเต็มเร็วอย่างนั้นนี่เองตรงไหนนี่ยังไม่ได้ตัดตรงนี้ชึบเผาชาโคก่อนก็แปลว่าต้องตัดไม้เพิ่มอีกนิดนึงจ้ะให้ได้เป็นชาโคเยอะๆเราจะได้ปักถอดได้ตอนกลางคืนจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องอันตรายที่จะมายุ่งเกี่ยวกับ NPC NPC แต่ละตัวนี้มีค่าอย่างมากเพราะว่ามันจะต้องให้ Emerald เราในการเปิดใช้งานตลาดชึบตลาดในมอดแพมฮาเวดคราฟจ้ามาเรียบร้อยอุ้ยแซปลิงเก็บเผาโลดเอาไว้2เลยจ้ะแล้วก็ชึบมาปริญญาอาหารการกินนี้ยังไม่ได้ทานอะไรสักนิดเลยอะเขาหิวข้าวเหมือนกันนะได้มาแล้วจ้ะเนื้อมีอะไรเผาได้ไหมหมูเผาโลดมัมชึบชึบ2อันก็น่าจะได้มาอยู่จ้ะโอเคไปได้เวลาบุกหมู่บ้าน NPC แล้วเราจะต้องเอา NPC มาเป็นพวก NPC น้อยจ้ามาที่นี่แล้วยังอยู่ไหนกันบ้างเอ่ยตอนนี้อยู่กี่โมงแล้วเอ่ยแป๊บนึงจ้ะไหนอ่ะโอเคยังมีเวลามีเวลาชึบโอเคตัดประตูแล้วก็จะบังคับให้ NPC เข้าไปอยู่ในบ้านหลังเดียวกันตอนคืนจ้ะชึบมาบ้านหลังไหนที่ใหญ่ที่สุดหลังนี้เหมือนเป็นหลังตรงกลางโอเคงั้นก็น่าจะหลังนี้แล้วจ้ะให้เขาเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้เนาะตอนคืนปรับเลยปรับโครงสร้างของบ้านแป๊บนึงก่อนชึบแล้วก็เอาไม้จ้ะมาก็คือขยายให้มันใหญ่ๆนั่นเองยื้อโอเคหลบไปนิดนึงจ้ะลูกพี่หลบหน่อยนั่นแหละชึบชึบตัดออก
ดูซิว่าวันนี้มันจะมาอยู่ที่นี่ไหมถ้าไม่อยู่ที่นี่ก็ตายแน่ๆจ้ะที่คือประมาณว่าถ้าไม่มาอยู่ที่นี่นะที่เหลือก็ปล่อยตายชึบแล้วก็อันนี้สักล็อกหนึ่งล็อกหนึ่งก็ได้ล็อกหนึ่งก็ได้คือให้มันมีความสูงหน่อยจ้ะเวลาที่ NPC ไปแล้วมันจะได้ไม่ร่วงกลับมาหมายถึงว่ามันไม่เปิดประตูออกชึบประตูจ้ะมาอ้าวมีอยู่แค่นี้ให้ตายสิมีโต๊ะคราฟไหมในนี้มีแค่ของจ้ะอุ้ยของดีของดีเอา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 ใส่โหลดใส่โหลดชึบชึบแล้วก็ปักทอดให้มันสว่างสว่างอันนี้แก้ออกก่อนเลยชึบปึ๊บจ้ะมีประตูแค่2บานเหรอถ้าประตูแค่2บานก็พอใช้ได้อยู่มั้งชึบชึบจ้ะโต๊ะคราฟมาต้องทำเวลาก่อนที่จะกลางคืนคืนนี้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะปัญหามันจะเกิดปัญหาที่ว่าเจ้าพวก NPC มันจะดื้อด้านเขาจะดื้อด้านแบบไม่ยอมเข้าที่นี่จ้ะเราจะไปเข้าที่อื่นแทนบล็อกนี้เอาเป็นปิดไว้ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สบายใจว่าNPC มันจะไม่ลงบ่อลาวาตายแบบจะไม่พรีชีพแบบเขาจะไม่พรีชีพตัดเลยจ้ะชึบมีเหล็กใช่ไหมเหล็กมาใช้หน่อยดีกว่าเพื่อความรวดเร็วจ้ะชึบนี่เราจะต้องทำอย่างนี้คือไม่ให้ NPC มันขึ้นได้ชึบมาเอาให้หมดไม่ให้ NPC ขึ้นได้จ้ะก็คือคล้ายๆกับลงมาแล้วก็คือลงมาเลยห้ามขึ้นเด็ดขาดชึบแต่อ้าวแล้วเราจะออกไปยังไงแหมลืมคิดถึงคนออกเราออกก่อนอย่างนี้ก็ได้แล้วก็วางชึบเนี่ยจ้ะให้เวลาที่ NPC มันเปิดประตูใช่ไหมมันก็จะคิดว่ามีบล็อกอยู่ปุ๊บปุ๊บชึบNPC มันคงจะถลายตัวเองขึ้นไม่ได้หรอกมั้งแต่ถ้าถลายได้เราก็ขุดออกนิดนึงจ้ะชึบเพื่อ NPC บางตัวฉลาดโอเคสว่างสว่างสว่างแล้วใกล้จะมืดแล้วยังเอ่ยชึบเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยจ้ะเราสามารถโดดขึ้นได้ใช่ไหมโดดขึ้นไม่ได้นี่นะต้องใช้บันไดให้ตายสิอาจ้ะไปวางบันไดหน่อยก็ได้ไว้สำหรับผู้เล่นอย่างเราในการโดดเข้าโดดออกจึ๊บโอเคไม้ยังเหลือเพียงพอสำหรับบันไดเอาตรงนี้แล้วจ้ะมาแค่นี้ก็โดดขึ้นได้ไหมขึ้นได้เพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นการเปิดต่อ2ช่องโอเคเรียบร้อยแล้วจ้ะจากนั้นก็ได้เวลาขุดประตูที่อื่นออกเอ้ย NPC ตัวนี้ไม่โดนขวางใช่ไหมไม่มีจ้ะตรงนี้ไม่มีประตูตรงนี้มีอยู่ชึบโอเค NPC หลายตัวเลยชึบเดี๋ยวนะถ้าอยู่กันในนี้2ตัวก็บัดดีบ๊ายบายจ้ะปิดปิดสนิทอยู่กันในนั้นแหละนะอย่าเพิ่งออกมานะตัวเองชึบเดี๋ยวเราค่อยเคลื่อนย้ายมันทีเดียวจ้ะถ้า NPC ตัวไหนอยู่ในบ้านก็ปล่อยเขาอยู่ในบ้านไปก่อนชึบโอ้โหมืดทางนี้ชึบตัวนี้มีอยู่ตัวนี้อยู่ในบ้านด้วยจะขึ้นบ้านไหมไม่ขึ้นงั้นไม่เป็นไรจ้ะเอาให้มันไปรวมที่เดียวกันดีกว่าโอเคตรงนี้ปิดเปิดเอาประตูออกเรียบร้อยแล้วก็อันนี้เรียบร้อยจ้ะรู้สึกว่าตรงนี้ยังไม่ได้ออกใช่ไหมว่าแล้วแต่สูงมากไม่ได้ออกแต่ว่าอยู่สูงมากแบบแทบขึ้นไม่ได้อ๋อเดี๋ยวมันเผื่ออาจจะมืดปักรอบๆข้างไว้นิดนึงเผื่อเขาวิ่งมาไม่ทันจ้ะก็ต้องเผื่อไว้ให้ไหนๆก็มีท็อตแล้วทันกี่ล่ะเรียบร้อยเอาประตูมาหมดแล้วยังเอ่ยคิดว่าน่าจะหมดแล้วน่าจะหมดแล้วจ้ะน่าจะเอามาหมดจากบ้านทุกหลังแล้วตอนนี้งั้นแปลว่าเหลือแค่จุดนี้จุดเดียวที่ยังไม่ได้เอาออก NPC ต้องมาที่นี่นะตัวเองเนี่ยจ้ะมีที่ให้ยืนมีที่ให้อยู่อยู่นะ
กว้างไม่กว้างไม่รู้แต่ถ้าคุณไม่เข้าคุณก็ตายอ่ะอุ้ยตรงนี้เห็นตรงนี้ทีไรเสียวตกทุกทีต้องทำทางไว้จ้ะเพราะว่าเผื่อเราตกน้ำเราจะได้มีทางขึ้นทางออกทางเข้าทางออกไม่ใช่ทางขึ้นทางออกทางเข้าทางออกเออโอเคเช็คความเรียบร้อยอุ้ยมีบันไดขอจิ๊กหน่อยนะตัวเองขี้เกียจคราฟจ้ะขี้เกียจคราฟจิ๊กเลยดีกว่าท้อนหมดแล้วท้อนหมดแล้วมาได้เวลากลับปล่อยเขาไว้อย่างนี้แหละชึบควรที่จะปูพื้นให้ไหมอ่ะมีความจำเป็นที่จะต้องปูพื้นไหมนะปูหน่อยก็น่าจะดีจ้ะชึบหรือไม่ต้องปูไม่ต้องปูก็ได้นี่นะปูไว้ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยปลอดภัยในแง่ที่ NPC มันจะได้คิดว่าตรงนี้เป็นบ้านของมันชึบชึบจ้ะอย่างน้อยก็มีหินอยู่ก็ใส่รูดแล้วกันชึบโอ้โหดินดินกำลังเด้งเขากำลังออกกำลังกายประจำวันศุกร์ ไม่ใช่ไม่ใช่ประจำวันพุธชึบทอดมาปักสว่างละแล้วก็มีกลองออกเลยจ้ะได้เวลาเตรียมทำสงครามกับ NPC ไม่ใช่เตรียมทำสงครามกับตอนกลางคืนแล้วไปพระอาทิตย์จะตกแล้วนะตัวเองไม่เข้าบ้านตายนะจ้ามีบ้านให้เข้าอยู่นะชึบมาไปนี่ก่อนเลยเอา NPC มันจะเข้าบ้านไหมเอ่ยเนี่ยแหละจ้ะที่เป็นกังวลในคืนนี้เขาจะเข้าบ้านไหมชึบกดชิปเพื่อเอาคราฟทีเดียวแล้วก็เอานี้ไว้นี่นี่จ้ะส่วนได้เพชรมาใช่ไหมชึบเพื่อเป็นการปกป้องเรายอมเสียสละเสียสละเพชรเลยตอนนี้เรามีเกราะอยู่ในตัวใส่แค่2ชิ้นก็คือเป็นเกราะแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยแหละจ้ะปักหน่อยมืดธรรมดาใส่2ชิ้นที่จิ๊กมาจากหมู่บ้าน NPC ได้งานนี้โอ้โหมันไม่เข้าบ้านเหรอไอ้เจ้าตัวนั้นจ้ะอาจจะยังมือไม่พอหรือเปล่าเขายังไม่เข้าบ้านอ่ะมีบ้านให้เขานะตัวเองไม่สนใจที่จะเข้าหรอจ้ะสงสัยจะต้องช่วยกระตุ้นในการพวกซอมบี้เริ่มเกิดแล้วนะแต่ NPC ไม่เข้าบ้านจ้ะโอ้ยนั่นวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้โหโอ้โหมาเลยเลอไฟกับข้าเลยเลอสเกลตันในที่โล่งไม่ใช่เรื่องดีๆจ้ะขนาดมีดาบเพชรแล้วเรายังไม่ค่อยอยากจะไฟอ่ะเอาง่ายๆมันเริ่มวิ่งแล้วจ้ะซอมบี้ไล่ NPC โอ้ยมีบ้านให้เข้าไม่เข้าหรอตัวเองโอ้โหโอ้เดี๋ยวไปอยู่ทำไมบ้านพวกนี้โอ้ยเดี๋ยวนั่น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 เดี๋ยวเดี๋ยวไหนไหนไหนโอ้โหเลือด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 เขาใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วจ้ะหมดแล้วอุ้ยก็มีบ้านให้เข้าอยู่นะบ้านหลังเนี้ยทำไมถึงไม่เข้าล่ะจ้ะคือยังไม่ดึกพอเหรอนั่นไงเข้าไปแล้วเออก็หัดเข้าหน่อยสิลูกวิ่งอย่าทำให้ข้าเดือดร้อนต้นเกลือนเออโชโชนะตัวใหญ่ฟันง่ายไอ้ตัวเล็กมันฟันยากอุ้ยซอมบี้เต็มเลยจ้ะอุ้ยสกิลตันลบมั่มข้าวมั่มข้าวรีเลือดรีเลือดก่อนถ้าไม่ข้าวไม่พอก็จะขโมยอาหารเอ็นเดอร์แมนอย่ามองตามันมาแล้วโอ้โหงานแรกคือปกป้องหมู่บ้านสินะตัวใหญ่ฟันง่ายไปเลยจ้ะวิ่งรอบวิ่งรอบอุ้ย สเกลถอยเหรอติดผนังจ้าติดผนังนี่ทำอะไรได้ติดผนังเสร็จโจรเสร็จเราเป็นโจรเหรอรู้สึกเหมือนว่าเราเป็นโจรมืดในนี้มืดจ้ะตรงนั้นมีคีเปอร์ข้าวจะไม่มีกินแล้วอ่ะหาผลอาหาร NPC กันหน่อยชึบโอ้โหอยู่กันเป็นดงเออนั่นแหละจ้ะที่ข้าต้องการที่ชาต้องการโอ้โหปักนี่จะต้องปิดสนิทขนาดนี้เลยไหมกันไปว่าแผนที่เราวางไว้ก็เวิร์กในระดับหนึ่งอาหาร
อาหารขอบคุณสำหรับอาหารเดี๋ยวเสียงสไปเดอร์การฆ่าสไปเดอร์เป็นสิ่งที่เราต้องการจ้ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราจะคราฟตลาดในแพมพาวิทคราฟได้ขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้ไม่ใช่มันไม่ให้อาหารมันไม่ให้อาหารสกิลตันเกิดบนหลังคาเราจะไปสู้มันได้ไหมล่ะชึบชึบปักเลยจ้ะเอาให้ทั่วเอาให้ทั่วหลังโค้งหลังคานี้เอาด้วยไหมเห็นสเกลตันเกิดบนหลังคาแล้วรู้สึกแบบกันไว้ดีกว่าอย่างน้อยก็สว่างสว่างนิดนึงจ้ะโอเคสว่างแค่นี้ก็ใช้ได้อยู่มั้งแค่กลัวว่ามันจะขึ้นไปบนหลังคาแค่นั้นเองจึ๊บโอ้ยปักไม่ได้ไม่เป็นไรจ้ะแค่ขอบข้างๆก็น่าจะพอไม่ได้ยินเสียงอยู่ใกล้ๆก็แปลว่าเขายังไม่มาแถวๆนี้ก็ได้เขาอาจจะยังไม่มาวันนี้จ๋าเออ NPC หายเฮ้ยมันมืดไปเหรอเดี๋ยวๆๆๆ NPC โดนซอมบี้กินเหรอไม่ใช่จ้ะยังอยู่ยังอยู่อ้าวทอดหมดให้ตายสิทอดหมดจ้ะมาแล้วก็เอานี่มันมืดไงมันมืดต้องปักให้สว่างสว่างหน่อยสว่างแค่2ล็อกแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วจ้ะชึบแล้วก็มาปักปิดปิดเรียบร้อยทอดหมดทอดหมดแล้วตรงนี้ปักชิดกันมากตอนที่เจอซอมบี้สินะก็เลยปักชิดกันขนาดนี้ขยายเขตหน่อยดีกว่าจ้ะขยายเขตให้มันกว้างๆหน่อยคีเปอร์กับสไปเดอร์เดี๋ยวมาสู้กันไกลๆดิที่โล่งๆจ้ะที่โล่งๆฟันง่ายไม่ฟันโดนหญ้าโชนั่นโอ้เลือดเลือดเลือดเห็นเลยว่าหัวใจหายไปกี่หลอด2ทีตายเราเริ่มซ่าเรามีความซ่ามีกรอบที่แจกฟรีขนาดนี้ใครจะไม่ซ่ากับบ้าละมีอย่างน้อยก็มีกรอบทั้ง2ชิ้นแล้วจ้ะในการใส่เพื่อปกป้องเราจากดาเมจชึบแบบเห็นว่าสเกลตันยิงเราไม่เข้าเราก็สบายแหละสบายแน่นอนเดี๋ยวไปดูแปลงผักหน่อยหาข้าวกินอยากกินแครอทอ่ะแครอทจ้าเสียงมาโอ้ยมีซอมบี้ NPC ด้วยโอ้ยเป็น NPC กลายเป็นซอมบี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ซอมบี้ NPC เฉยๆไม่รู้เลยจ้ะเหมือนเขาอยากให้เราปกป้องหมู่บ้าน NPC นะเพราะว่าเขาอยากให้ดาบเพชรเรามาในการปกป้องหมู่บ้านตอนแรกเลยจ้ะชีวิตจะดีอะไรขนาดนี้อ๋อโอ้โหมันต้องรัวไอ้เจ้าตัวนี้จ้ะต้องรัวครั้งเดียวให้ตายไม่มีอ่ะไม่มีแครอทว้ายไม่เหลือก็คือไม่มีแครอทเพิ่มแล้วจ้ะเรามีอยู่แค่นี้ที่เหลือก็เป็นแปลงเหมือนโอ้ยยังไงแครอทเราควรที่จะปลูกพื้นปลูกขึ้นไม่ใช่ปลูกพื้นปลูกขึ้นหน่อยชื่อภาษาไทยวันนี้ต้องทำให้ถูกพูดให้ถูกด้วยจ้าจ้าจ้ามาสวัสดีจ้าน้องที่รักไปหา NPC ดีกว่าโอเคไม่มีโอ้คุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มค่าคุ้มราคาขึ้นใช้ NPC เดี๋ยววันแรกได้เยอะขนาดนี้เลยวิธีนี้แจ่มที่สุดจ้ะวิธีนี้แจ่มที่สุดดูดิแค่วันแรกยังได้ NPC มาเยอะขนาดนี้ว้าวแค่ที่เหลือก็อุ๊ยเกิดอาการค้างนิดๆอยู่ดีๆเกิดอาการค้างหน่อยๆเลือด NPC อู้ข้าวมันฟางเออข้าวอีกแล้วอันนี้สตริงจ้ะต้องใช้เชือกอันนี้ขนแกะเหรอสิไอเสียคูคำรามนั่นมันมาทำไมอันนี้ข้าวจ้ะเป็นพวกข้าวโหเราห้ามเปิดประตูนั้นเด็ดขาดนะถ้ามีคนเปิดประตูไปนี่งานนี้จบเลยจ้ะจบเฮชึบเราเอาอันนี้ใส่นี่เนาะแล้วก็นี้มาจ้ะเราจะขึ้นทางข้างบนหวังว่าข้างบนจะไม่มีซอมบี้นะชึบจ้ะข้างบนไม่มีซอมบี้แต่ว่ามืดนิดนึงมืดไหมอ่ะต้องเอาอะไรมาปักหน่อยไหมอ่ะไหนโชเรียบร้อยเรียบร้อยจ้า
งานนี้บอกเลยเราคงจะไม่ได้มาหาเจ้า NPC อีกสักพักนึงดังนั้นเราควรที่จะป้องกันบ้านหลังนี้ให้ปลอดภัยด้วยการเอาหินทับเอาหินทับเออคือยังไงเอ้ยเนี่ยจ้ะก็ปิดมันไว้ปิดไว้แค่เนี้ยก็ดีแล้วพูดง่ายๆว่าไม่มีอะไรขึ้นได้หรอกจ้ะเอ้ยยังขึ้นได้ตรงนี้มุมนี้ขึ้นได้อยู่ขุดมาเลยขุดบ้านจาก NPC ถมบ้าน NPC เออใช้คุ้มค่าคุ้มราคามากโชเดี๋ยว NPC ไม่มีอะไรหายใจเหลือไว้ให้ช่องหนึ่งก็ได้นี่จ้ะเหลือไว้สักช่องหนึ่งแล้วก็ไอช่องนั้นก็ทำเป็นชึบเป็นสแลบชึบมาละทำเป็นสแลบใช่ไหมเรียบร้อยจ้ะแค่นี้ก็ไม่มีใครทำอะไร NPC เราได้แล้วกระจกตรงนี้อุ้ยเดี๋ยวเผื่อมีการโครงการคูมาเห็นกระจกรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยอาจ่ะถมให้หน่อยก็ได้อันนี้จริงซอมบี้มันตบกระจกไม่ได้หรอจ่ะถ้าเป็นซอมบี้ในโหมดแค่ปกติอ่ะมันจะตบกระจกไม่แตกตบประตูไม่ได้แต่ถ้าเป็นซอมบี้ในโหมดฮาร์ดมันอาจจะตีประตูแตกได้ใช่ไหมจากข้อมูลบอกว่าอย่างนั้นเรื่องจริงยังไงไม่รู้จ่ะวันนี้ปลอดภัยไปแล้วอีกหนึ่งวันโอ้ยดีอย่างน้อยก็บอกว่า NPC ได้แทบทุกตัวเลยจ้ะมันไปอยู่ที่เดียวแปลว่าการวางแผนแบบนี้ใช้ได้ผลโอเคจ้ะโอเคมายืนตรงนี้ก็สำหรับอีพิโซดนี้น่าจะเพียงพอเท่านี้จ้ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายจ้า